ที่ก็จอดได้นะอ๋อเขาปฏิบัติหน้าที่มาเชิญเชิญให้ผมจอดเสร็จลงมาก่อนเดี๋ยวมันถามก็มาเดี๋ยวผมจอดเสร็จข้างหน้าเลยที่ไม่ใช่ขาวแดงนะอ่ะมันก็มีแต่ขาวแดงแล้วสิบ่มีจักสิจอดเสร็จมันจะมีที่ไม่จอดอยู่นะครับเขามีได้ป่ะนี่ได้ๆตรงนี้ก็ได้ครับผมจะมาขอนี่ก็ได้เห็นรถเจ้าหน้าที่จอดนะครับมันได้จอดนะเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับผมมาแล้วมาแล้วพะนะมาแล้วมาแล้วพะนะว่าบอกกันเป็นบ้านจอดนะครับอยู่นี่เดี๋ยวผมสี่หาหมวกจอดใส่ล่ะเป็นบ้านผมจอดนี่บันไดที่รถกระขวางจอดได้นะเป็นบ้านจอดอ่ะผมไม่มีหมวกจอดนะครับผมต้องไปจอดหมวกไหมเดี๋ยวมันจะจับผมเดี๋ยวไปหาหมวกจอดดีๆก่อนเป็นบ้านจอดน้ำผมเห็นรถเจ้าหน้าที่จอดผมก็จอดน้ำเงินเพิ่นบ่ให้จอดบ่กันมาแล้วมาแล้วปะตั้งอยู่3แยกไฟแดงครับม้อใหม่เอ๊ะเป็นอย่างคือม้อกล่องม้อป่ะครับเดี๋ยวผมหาหม่องจอดรถก่อนเดี๋ยวผมภาพมันสิมืดนิดนึงครับมันย้อนแสงเดี๋ยวผมจอดรถแล้วหันมาถ้ามีคงสิบ่ย้อนแสงนะครับที่รถกระขวางจอดได้รถเจ้าหน้าที่จอดได้นะครับรถประชาชนจอดไม่ได้ครับโอ้ยบอกน้ำหยากไปผมไปจอดต่อจากรถไอ้ตำรวจเมื่อกี้นี่ที่เป็นเฮ็ดเป็นแนวกันเขตปลอดภัยนะครับเป็นไว้ผมจอดมาไอ้เนี่ยตำรวจรถตำรวจจอดไปจุงนี้แล้วจอดขาวแดงอ่ะเห็นกล้องผมในจุงนี้แล้ววันนี้เอ๊ะเขาจอดไกลๆไปกันได้หรอกว่าเป็นยังเอาความสบายใจของเจ้าหน้าที่ไปรถพี่ยังโล่งดีตอนที่เป็นห้อยบ่หรือจอดไกลแท้บ่อยากจอดไกลนะอย่ารถเป็นห้อยคือจังเถียวก่อนเดี๋ยวเอาบัตรก่อนครับไก่ขันยังไหมเก็บท้ายแล้วแป๊บหนึ่งเด้อใจเย็นๆครับคุณบอสท่านเก็บหรอกแค่เขาจอดรถแค่การจอดรถเนี่ยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจจอดได้ผมจอดต่อไทยจอดไม่ได้นะบ่ให้ผมจอดน้ำแค่นี้แหละกระเบาะนั่นแล้วไปมึงเอ๊ะโอ้ยหัวเข่าเก็บหัวเข่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเมื่อวานนี่ไปอยู่รถซอยเพิ่นรถเพิ่นบ่ติดก็เลยไปเข็นซอยนะครับหัวเข่าพิกครับผมเขากลับมาเมืองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่มศนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามมเอิ้นแต่สันว่ามอไม่นี่เป็นทางรวมทางแยกดาบครับเป็นยังก็ตั้งเส้นแยกแบบนี้แหละครับมันบอกอันตรายต่อผู้ขับขี่บอกหรือว่ายังไงขนาดด้านญี่ปุ่นบอกว่าเป็นอย่างที่ตั้งใส่แยกทั้งแยกทั้งรวมแบบนี้นะครับคุณร้องเรียนได้นะครับถ้าเขาตั้งไม่ถูกต้องแล้วคุณก็คุยกับเจ้าของด่านหัวหน้าด่านนะครับโอ้ยให้ผมไปร้องเรียนเลยครับคุยกับหัวหน้าด่านนะครับคุยกับหัวหน้าด่านนะครับดาบนะจ๊ะดาบครับดาบบอกว่าไปลองเรียนเลยพะนะก็ท่าเดี๋ยวฝันดีป่ะเนาะตำรวจสารคามในช่วงนี้ฝันว่าได้ขึ้นบ้านใหม่ป่ะเนาะบ้านเลขที่157อยู่ครับบ้านหลังบักใหญ่
ถ้าเจอบ้านฝันดีนะอาจจะได้ไปขึ้นบ้านใหม่ก็ได้รถกับของจอดได้ประชาชนจอดบ่ได้เดี๋ยวไปมังป่ายก่อนสวัสดีครับพี่พิชางสพ.ขวาวใหญ่หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบแกล้งขอบก.โทรโทรหาใครเลยบ่มีครับบ่มีมาหน้าด้านนี้วัดร้อยตำรวจตรีวัชระขันผนึกเอาเมืองไสครับเมืองข้างไหนผมก็เมืองคักเหรอมาผมเมืองบดีวัชระขันผนึกผิดปะครับว่าผมเมืองผิดปะเมืองถือโยนปะอ๋อมาฟังนี่นะฟังนี่ร้อยตำรวจเอกตำรวจเอกยังล่ะจนหนังสือมันครบไหมครับต้องซื้อมันเอามันใกล้ๆแค่ได้ยศเดี๋ยวมันก็ว่าผมบ้านบ่ดีอีกแล้วเพราะว่าตัวหนังสือบอกท่านบ่ครบนะครับผมก็บ่กล้าอ่านเดี๋ยวก็หาว่าผมบ้านบ่ถูกอีกเอาผู้กองบ่ครับเป็นหัวหน้าด้านอยู่นี่ซื้อเดี๋ยวขออ่านอยู่ซื้อก็ได้เพราะว่าตัวหนังสืออยู่ป้ายบ่ครบนะครับผมก็บ่กล้าอ่านเดี๋ยวก็ว่าผมอ๋อเป็นประชาชนครับประชาชนนี่ประชาชนขออนุญาตดูบัตรไปครับพี่ไม่จริงบัตรประจําตัวประชาชนโอ้อยู่ในรถเหมือนครับก็ขอดูหน่อยนะครับผมเป็นร้อยตํารวจเอกเดี๋ยวผมขอดูว่าผู้ที่มาขอดูได้มั้ยอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอามาให้เบิ่งแต่ว่าผมขอถามเจ้าหน้าที่ก่อนหน่อยว่ามันค้านยางไปมั้ยขอดูก่อนคุณที่คุณจะมาตรวจสอบครับคุณต้องแสดงตัวก่อนสิครับขึ้นข้างในก่อนเดี๋ยวรถจะติดเดี๋ยวโอ้ยรถจอดบ่ไกลผมจะค้านยางไปเนาะกับบัตรไปครับขี้ผมกับมีอยู่กับเมืองไปครับขี้กวนเขาอะไรบอกแสดงตัวมาเลยครับบัตรประชาชนมันจะได้ชัดเจนผมกับเพิ่งยังครับโอ้รถผมจอดประไกลบุญขอดูบัตรหน่อยได้ไหมได้อยู่ครับผมเป็นพรบบัตรประจำตัวประชาชนผมขออนุญาตปฏิบัติหน้าที่แล้วขอดูตรวจใบกับขี้คุณได้ไหมเอ้ยไปใบบัตรประชาชนได้ไหมใบกับขี้พรบนะเดี๋ยวครับใบกับขี้สิเมืองบ่นี่ผมจะเอาไว้กันบ่เมืองคุณไม่ผิดอยู่แล้วดูใบกับขี้ขับรถผมไม่ว่าตามพรบครับเดี๋ยวผมขอถามโต๊ะแป๊บเดียวผมข้านยางเนาะมันไกลไปนี่บัตรนี่ก็อยากไปเมืองบัตรนั้นหนูจะมาสมัครมีเดือนหนูจะมาให้มันขันเทียงสินะเขาแล้วผู้หมวดเป็นพลังงานเจียบๆบ่ครับครับถ้างั้นหนูไปจ่ายคือพอไปสร้างจากบางทีก็นะครับคือตั้งใจใจไม่สงบพลังงานเจียบๆครับลอยตำรวจตีเนาะร้อยยาสาบตีนี่นะครับร้อยตำรวจตีวันชาชูตาครับผมชัดเจนเนาะชื่อผมเนาะเดี๋ยวผมไปเอาบัตรไหมผมวางเมืองก่อนครับผมโอ้ยผมยังว่าบ่ไกลเหมือนกันผมก็ว่ามันสิเมืองไอ้บัตรไปเบิกขับขี่เนี่ยเดี๋ยวไปเอาบัตรในเพิ่นก่อนสพ.ขวาวใหญ่นี่มันอยู่ทางใดวะคือบ่เคยหัวจักแต่มาตั้งอยู่ในเขตขามเลี้ยงนะครับอบต.มันเป็นมมส.นี่มันตั้งเป็นของเขตอำเภอกันทรวิชัยตำบลขามเลี้ยงแต่สพ.ขวาวใหญ่นี่ผมบ่ฮู้ว่าอยู่ส่วนใดของสารคามนะเออยังเก็บขาอยู่ทางใดย่างดู
ครับพี่บุญเรืองป้ายเดี๋ยวผมจะไปเล่นเรื่องป้ายอยู่ซื้อเบอร์ผู้การกับผมมีเดี๋ยวผมเอาบัตรให้เพิ่นก่อนจังผมมีคำบอกมีกล้องน้อยมาตั้งที่นี่อยู่เขาสิจอดใกล้ๆกับไม่เขาจอดเขาเนี่ยเป็นขาวแดงไปหมดดิเออเนี่ยประชาชนจอดได้อยู่บ่ที่ผมถึงจอดไม่ผมจอดไงผมเลยไม่จอดบ่ไกลไปบัตรนี้มาเรียกมั่งบัตรโอ้แต่นายดิหูจ้าไอ้ว่าผมบ่ผิดบ่ได้ตรวจสอบไหมว่าผมบ่มีความผิดบ่มึงไปขับขี่เดี๋ยวเอาบัตรประชาชนไปเขามึงกันเอาใบขับขี่ให้มึงว่าผมบ่มีความผิดป่ะนะว่าอยากมึงประชาบัตรประชาชนป่ะนะแล้วเพิ่นฮู้ได้ยังไงว่าผมบ่มีความผิดบ่ได้ตรวจของหยังผมเลยคือเพราะอะไรรถประชาชนอะไรเขากำข้อเอาใช่ไหมขึ้นซื้อหรือชาดิด้านม้อใหม่นี่แต่ผมก็เข้าใจว่าเป็นของด้านกันทละตลอดเลยบ่คิดว่าจะเป็นด้านของสพกองใหญ่เลยเหรียญบ่ได้เก็บหัวเขามีคนมี FC หลายท่านบอกให้ผมบอกภาษากลางก็ขออนุญาตเว้าเป็นภาษาอีสานนั่นแหละครับมันจังเว้าง่ายเนาะมันเป็นมันบ่ฟังยากปานใดดอกผมว่าภาษาใต้ฟังยากกว่าอีสานเด้ผมน่าสิฟังกันเข้าใจอยู่จับอยู่จับอยู่น้ำแยกมันเป็น3แยกนะครับตรงนี้เป็น3แยกเจ้าหน้าที่นี่ก็อยู่นี่ครับสวัสดีครับอันนี้สวนสัตว์ครับสวนสัตว์มมส.มีกวางมีกวางให้เมืองมีกวางมีไก่ไก่อีหยังบ่ฮู้จักพันมีกวางมีไก่มีห่านอยู่ในนี่สวนสัตว์มมส.โอ้มีนกนะนกแก้วโอ้ครับผมจะถ่ายผมบ่ให้ถ่ายครับผมบ่ให้ถ่ายเพราะว่ามันมีเลขประจำตัวจันกับจับบางนี้ไว้ย้ำถ่ายจับเลขไว้จับเลขไว้จังซี่ก็ได้เอ้าทำไมคุณจะตรวจสอบแล้วทำไมมาตรวจสอบผมได้ผมก็จะเรียนผมให้แต่ว่าเลขประจำชนประจำตัวผมบ่ให้ถ่ายไปมันเป็นขอก็ไม่เป็นไรคุณก็แอดไว้เลยครับผมถ่ายซ้ำนี่ก็ได้ผมจับผมขอปิดเลขนะครับคุณตรวจสอบผมเนาะครับผมก็ขอก็แค่นั้นนะผมสังวันเอาแค่เลขแค่เลขไหมครับสังวันเลขไว้ทำไมกลัวทำไมว่าคุณเป็นประชาชนชัดเจนแล้วผมก็ชัดเจนอยู่แล้วกลัวทำไมผมเคยถือไงคือคนสวมสิทธิ์เลี้ยงเหมาใจโทรศัพท์รายเดือน 5,000 กว่าบาทน่ะผมต้องไปห้อยขอนแก่นน่ะไปแก้ยื่นเรื่องว่าผมบ่ได้เฮ็ดน่ะนั่นน่ะก็ย้อนเอกสารนี่ล่ะโอ้ยตำรวจเขาไปทำหรอโอ้ยมันบ่ฮู้ล่ะครับหัวหน้าบ่ฮู้ใจไปทุกมือเนียนไว้ใจกันบ่ได้คนเฮาครับผมถ้าจะตรวจสอบผมก็ชัดเจนนะแต่ว่าคุณยังไม่ชัดเจนซื้อท่านเอาผมจะไม่ชัดเจนบ้างเลยเอาคุณว่าให้ระบายเลขบัตรเนาะเอาจะเอาไปให้หยังมันเป็นอีหยังความหมายเดียวบัตรมันสำคัญบ้างแล้วทำงานมันก็ตรวจสอบคุณได้ไงคุณเป็นใครมาจากไหนไงโอ้ยซื้อกับทีอยู่ตามทำเน่าลาดพี่นี่เอามาเนี่ยผมจะถามมันมาเขาเรื่องของด้านมันของผมอะไรฮะเนี่ยป้ายผู้กองนี่เป็นหยังคือผมมีสืบเบอร์ผู้กันเอาอย่างนี้เนาะคุณถ้าอยากรู้ข้อมูลอะไรเนี่ยคุณไปขออนุญาตผมก็ให้สัมภาษณ์ไม่ได้นะคุณขอตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารคุณขอคำสั่งแล้วก็ให้ผู้กำกับ
เสร็จเนาะเดี๋ยวคุณกับเขาจะมีหนังสือหนังอะไรอยู่เนาะคุณตรวจสอบที่โรงพักเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ไปขอเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทางเบอร์ทราบเนาะไม่เป็นไรเบอร์ที่ว่าหากพบเจ้าหน้าที่พืชประพฤติมิชอบหรือยังนี่ไหมประมาณนี้เนาะแล้วก็มันมีเบอร์แล้วบ้านมีหัวหน้าด้านฝั่งหนึ่งเป็นซื้ออีกท่านหนึ่งหัวหน้าด่ามันก็ตัดไปตัดบ้านนี้หัวหน้าด้านอีกฝั่งนี้มันเป็นก้อนผู้กองเป็นยังคือเป็นสองซื้อเออครับมันก็เขาวิ่งจากสองทุ่นนี่แหละครับแต่บ้านมีซื้อผู้กองกับพวกชาเจียนอีกแล้วแต่คุณนะคุณจะบอกผมจะเปรียบเทียบบ้านเออเรื่องของคุณเปรียบเทียบกับประชาชนเอาเลยนะขันรถประชาชนไฟเบรกขาดข้างเดียวนี่ก็เขาหมดไว้อุปกรณ์ส่วนควบครบมันปะถ้าคุณอยากตรวจสอบอยากให้สัมภาษณ์อยากรู้ข้อมูลอะไรตามพรบข้อมูลข่าวสารผมขอให้คุณอะไรนะทรงชัยครับทรงชัยนำตัวเลยนะครับผู้โปร่งครับหรือว่าเอิญไงตีไงก็ได้เดี๋ยวผมไม่รู้ราคาไม่เข้าหูจักมันตีไงครับโอเคครับเอาผู้โปร่งคุณขอตามพรบข้อมูลข่าวสารคุณไปขออนุญาตท่านผู้กำกับนะครับท่านผู้กำกับผมชื่อว่าพันตำรวจเอกบอกไงนี่ยุ้ยใส่ครับสอบว่ากว้างไงเดี๋ยวฮะให้ผมพูดก่อนผมบ่หูจักแม่ก็ใช่ไงฮะคุณขออนุญาตเสร็จปั๊บท่านอนุญาตมาท่านคุณอยากรู้เรื่องอะไรคุณจะถามเรื่องอะไรท่านอนุญาตมาผมจะตอบแล้วคุณจะถามไม่หมดให้ท่านอนุญาตก่อนผมกลัวผิดระเบียบการตั้งด่านทีนี้เอานะฮะชัดเจนเลยนะครับขอบอเขาใหญ่คุณถามผมใช่มั้ยครับผมคุณขับรถขึ้นไปปั๊บเลี้ยวซ้ายตรงแยกบายบายนะครับไปขออนุญาตได้เลยทางไปใส่ทางไปโคสุบนี่บ่ครับอ๋อยู่สายมือนะครับผมชัดเจนแล้วนะในข้อกฎหมายของพี่นะเอาไว้เดี๋ยวบัดไม่ผมยังไม่พูดอะไรคุณเข้าใจกันว่ากฎหมายแล้วนะเดี๋ยวผมถามอีกการตั้งด่านนี่ล่ะโอเคเชิญทางนี้ผู้กำกับเป็นผู้อนุมัติบ่ครับคือให้ไปถามผู้กำกับผมพูดให้คุณฟังแล้วเมื่อกี้หรือว่าถ้าคุณอยากได้ข้อมูลอะไรอยากทราบข้อมูลอะไรคุณไปขออนุญาตณจุดนี้ผู้กองมีอำนาจสูงสุดเป็นผู้อำนาจอยู่นี้ผมก็ยังเป็นผู้ใต้บัญชาของผู้กับอยู่ครับผู้กำกับอยู่โรงพักครับผมก็นั่นไงฮะคุณไปขออนุญาตใบมีจะให้ผมสัมภาษณ์ได้ไหมใบมีผู้กองเป็นผู้เป็นหัวหน้าด้านอยู่นี่ผู้กองก็ต้องมีอำนาจสูงสุดอยู่นี่ฟังก่อนครับครับผมเป็นผู้ใต้บัญชามีผู้บัญชาครับไม่ใช่ก็เราสัมเป็นอย่างที่พักดูนี่แหละครับแม่บ่ซื้อหัวหน้าหนึ่งซื้อหัวหน้าด้านประชาชนนะครับสองเบอร์โทรผู้การบ่มีนะผู้บังคับการเนี่ยผอ.ก.นี่ผู้บังคับการบ่หนึ่งฝั่งนี้เป็นร้อยตำรวจตรีวัชระขันขลึกอีกฝั่งหนึ่งกับผมกับผู้หมู่ประชาชนมาจังไรผมประกาศอ่านซื้อเพิ่นอย่าไปอ่านผิดอีกเพราะว่าเป็นเขียนประชาชนนะครับมีป้ายโล่นี่แหละเป็นกับว่าให้เป็นว่าให้ข้อมูลนะครับหัวหน้าด้านว่าให้ข้อมูลว่าอยากฮู้ยังไงไปถามอยู่โรงพักก็เป็นแบบนี้ล่ะที่จริงนี่ผู้หัวหน้าด้านควบคุมด้านนี่มีอำนาจสูงสุดดิถ้าประชาชนสงสัยอะไรนี่ต้องตอบให้ประชาชนฮู้ดิอันนี้ก็ต้องทําหนังสือต้องเข้าไปโรงพักอ่ะเสียเวลานะครับประชาชนคือเฮาคนใส่ท้องถนนเนาะกระเปียกอยู่ดิบริเวณนี้มีแต่ขาวแดงหมดเลยเนี่ยขาวแดงหมดเลยเขาห้ามจอดตลอดแม่อยู่แล้วแต่ก็มาตั้งด่านใช่ครับตั้งจุดตรวจครับมันเป็นด่านตั้งจุดตรวจใส่3แยกไฟแดงมมส.ซึ่งระเบียบของสตง.เขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าให้ตั้งใส่ทั้งแยกทั้งรวมเนาะเป็นก็อัดคลิปไว้คือกันครับว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังให้ผมทำยังไงครับว่าเป็นยังครับว่าเป็นยังก็เป็นหลักฐานไม่งั้นถ้าผมเสียหายคุณไลฟ์สดก็คุณก็ไลฟ์ได้แต่อย่าให้คนอื่นเสียหายแค่นั้นเองครับท่านพวกท่านที่ถือนี่ผมมีความเสียหายครับมันขึ้นอยู่กับการกระทำของพวกท่านเองครับผมตลอดเวลาที่ผมเข้าไปหลายจุดเนาะผมจะถือตัวตลอดอย่างนึงคือเรียงพนักงานสอบสวนผมก็งูตลอดเสียเขาเขาว่าเขาเป็นพนักงานสอบสวนผมก็เสียตลอดน่ะผมก็เลยที่สอบถามอีก
ว่าท่านเป็นพนักงานสอบสวนนี่มีบัตรยืนยันป่ะผมขอคุณแล้วไงคุณอยากได้ข้อมูลอะไรคุณอยากให้ผมสัมภาษณ์คุณขออนุญาตเลยเขามีเอกสารหลักฐานพร้อมท่านขอเมืองบัตรประชาชนผมยังเอาไม่เมืองขอเมืองบัตรตำรวจบ่ได้ผมคุณก็คุณก็ดูเรื่องนี้ไงบ่ผู้กองนี่บ่ได้เป็นพนักงานสอบสวนเป็นหัวหน้าด้านคุณมีหน้าที่ที่จะขอบัตรผมไหมคุณมีอำนาจไหมเอาประชาชนสงสัยไหมเอาก็ในเมื่อคุณสงสัยคุณอยากมีอำนาจคุณก็ไปทำตามพรบข้อมูลข่าวสารเขาจะให้คุณหมดครับไม่ใช่คุณจะคิดจะทำอะไรตามอำเภอใจคุณมาทำผมไม่ได้มีอารมณ์อะไรนะพี่เพียงแค่ผมอธิบายให้คุณฟังว่าคุณต้องทำตามกฎหมายดีแล้วครับที่อธิบายดีแล้วก็ใช่ไงก็ยังอยากให้อธิบายอยู่ก็ใช่ไงฮะบางหม่องบ่ค่อยเว้าน้องผมเอ้าแค่นั้นแหละมันก็แปลกดิเจ้าหน้าที่เนี่ยขอเมืองบัตรแล้วช่วงนี้ต้องเมืองใดทั้งที่น่ะแต่ขอเมืองบัตรทั้งเจ้าหน้าที่นี่ต้องใบเบี้ยงไปยังอื่นนะพี่เป็นอะไรครับเป็นไอ้ประชาชนปวงชนชาวไทยนี่แหละครับก็ใช่ผมก็เป็นเจ้าหน้าที่แต่มีข้อสงสัยไหมครับก็ใช่ไงนั่นนี่มันเหมือนมีอำนาจกฎหมายให้ระเบียบว่าท่านผู้หมวดว่าเป็นพนักงานสอบสวนเนาะเขียนทั้งเปรียบสมมติเปรียบปั๊บแล้วก็เขียนไปเปรียบลำเงินน้ำอยู่คนเดียวนี่มีผมก็อยากได้หลักฐานยืนยันไหมบาท่านเป็นพนักงานสอบสวนจริงบ่นะครับเอาอย่างนี้ครับมีบัตรยืนยันบ่ไม่เป็นจริงเขามีอำนาจปรับหรือไม่มีอำนาจปรับคุณไปขอดูได้เลยเขาพร้อมที่จะให้คุณดูเนาะคุณอะไรนะมันก็เสียเวลาผมเนาะขอไปโรงพักอีกสงชัยครับสงชัยเชิญนะฮะคุณธงชัยนามสกุลอะไรครับผู้โปร่งครับผู้โปร่งเชิญเลยนะฮะเขามีเอกสารใบสารให้คุณตรวจสอบแต่เขาทำงานอยู่ตรงนี้เขาทำให้คุณไม่ได้เขาต้องตามพรบข้อมูลข่าวสารผมก็เห็นพวกสัมภาษณ์อะไรต้องขออนุญาตผู้กำกับครับผมก็เห็นพวกท่านตั้งด้านอยู่นี่ตั้งจุดตรวจอยู่นี่ผมก็ถามจุดตรวจนี่แล้วผมจะไปถามลงผักจังไหนเนาะคุณก็เอาแต่ความสะดวกแต่ไม่ได้ยึดถึงกฎหมายพวกผมน่ะมันยึดกฎหมายกฎระเบียบนี่ล่ะผมก็ที่ผมถามนี่เกี่ยวกับระเบียบผมบอกท่านโดยตรงนี่ผมบอกแล้วไงระเบียบคุณต้องไปขออนุญาตแค่นั้นแหละครับจบคุณไปเลยแค่นั้นแหละผมไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยเหมือนบ่ประชาชนสงสัยบ่มีสิทธิ์ถามเลยบ่ต้องทำหนังสือนะครับต้องผมถามต้องทำหนังสือส่งผู้กำกับว่าท่านว่าอันนี้บ้านมอมอสอนนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามหรือเอิญจสันมอไม่เป็นเขตอบต.ขามเลี้ยงนี่เนาะผู้กองเนาะที่นี่เนาะถูกนะครับนะแล้วบ้านนี้สพ.ขวางใหญ่นี่เฮาตำบลขวางใหญ่มันบ่ชื่อ2ตำบลขามเลี้ยงและโคใหญ่นะครับครับผมโอ้แต่ขึ้นอย่างด้วยก็ต้องไปอ๋ออันที่อบต.ขามเลี้ยงก็สบายตัวนี่ไอ้องค์การมหาชนตำบลไหมเจ้าหน้าที่ไม่เห็นงานให้นะจับค่าปรับไม่ใช่ต้องบกเลยปกติเราต้องส่งอบต. 100% มันมาครับค่าปรับนี่ไล่ได้จากการตั้งจุดตรวจนี่ครับงานพี่ได้ถ้าจะได้ข้อมูลอะไรก็คุณไปขออนุญาตเอาครับแค่นั้นแหละผมถามกับบอกย่างนี้หรอบันครับเชิญนะครับตอนที่ผมสามารถเนาะจะไปทำงานนะครับผมเชิญครับเชิญครับผมไม่ได้ขัดขวางนะครับนะครับผมเชิญครับผมเอาท่านผมยางน้ำก็ได้สันเพราะท่านผมยางน้ำถามผู้กองก็ได้สันขอยางไอ้ครับครับเปียกเพียบปั๊บนี่ทางเจ้าหน้าที่ต้องส่งมอบเป็นกับเซาตอบแล้วครับเป็นกับเซาตอบแล้วผมถามเรื่องก็อบต.แล้วถามดังนั้นเปียกเพียบอะไรเพิ่นว่าดีอยู่ไม่แต่นักไม่แต่นักศึกษาแหละครับใส่ถนนเสียนี่ประชาชนนี่หน่อยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเขตมอมอสอหน้ามหาลัยนี่ครับเขาไปนี่กับนี่เลยไปนี่ประมาณ50เมตรก็เป็นอาคาร80ที่ทำงานของอธิการบดีนะครับมันเป็นเขตสถานศึกษาสถานค่อนข้างสีใหญ่นะครับตรงนี้นะยังไงประชาชนเฉียงซอยพอจนนาทีเพิ่นหน่อยมั้งโอ้คนงามสวยๆขนาดน่ารักงามเลยนะขึ้นหนาขึ้นตาเลยมาเป็นมาเนาะงานบ้างครับผู้กองที่ผมถาม
มาไอยอดการปรับมือนี่ไหมครับผู้กองต้องนำร่วมทรงอบต. 100% เลยถือผมว่าถือว่าคือผมว่าผิดอย่างนี้ผมอาจจะเข้าใจผิดกันนะผู้กองอธิบายผมเนี่ยเป็นเขตอบต.ขามเลี้ยงนะครับจังไงผมได้ขอไปถามอยู่อบต.หนึ่งอยู่ที่อยู่ทางเขาบอกขอเอ้ยสื่อมันเนาะเจ้าทั้งเจ้าหน้าที่อบต.มันก็ยืนยันนะครับว่ารายได้จากการเปรียบเทียบปรับนี่ต้องส่งอบต.ก่อน 100% บัดนี้เจ้าหน้าที่ก็จังที่ทำเรื่องเบิกเอาที่หลังนะตามระเบียบจริงๆนะโอ้ไปที่เดิมครับพี่บอกว่าให้มาเอาที่นี่ไม่ไปที่เดิมเลยค่ะที่เดิมกับเพื่อนที่นั่นลูกนะไอ้เวลาไอ้ผู้กระทำผิดจังสี่มาปรับเนี่ยว่าต้องมีไปสั่งบอกครับว่าได้ออกไปสั่งบอกเขาปุ๊บไอ้ผู้หมวดเครื่องหัวว่าเขาผิดข้อหาไปท่านจะทราบอะไรก็ไปพูดกับหน้าด่านเลยนะครับเพราะผมเห็นไอ้เขานักเรียนเนี่ยเขามานักศึกษาเนี่ยเขามาเพราะเห็นมีไปสั่งนะครับเพราะว่าถือปุ้นถูกจับอยู่ปุ้นมือหนึ่งทางหนึ่งกับอยู่ทางปีมันยุคค่อนข้างยุคไกลกันนะครับแต่เป็นอย่างคือผมออกไปสั่งให้ผู้กระทำผิดเนี่ยคนหนึ่งญี่ปุ่นไกลคนได้ป่ะกระทั่งมีนี่ครับผมก็แค่สงสัยแต่มันก็บ่ตอบให้เรื่องนี่ทำขนาดนั้นไอผู้กระทำผิดถือการในแก่งมามีว่าต้องออกไปสั่งป่ะครับผู้กองคือเห็นยางมาปรับเลยผมบอกคุณแล้วครับถ้าคุณได้ข้อมูลอะไรผมบอกระเบียบปฏิบัติแล้วแค่นั้นแหละโอ้ยยังจะมายังก็ใหญ่ถ้าผมขอไปโรงพักอย่างเดียวผมกับบ่มีเวลาหลายปานนั้นเนาะผมก็เห็นตั้งจุดอยู่นี่บ่ได้ตั้งอยู่หน้าโรงพักก็ตั้งอยู่หน้าโรงพักมันก็สิได้เข้าถามอยู่โรงพักอยู่นั่นแหละระเบียบใครระเบียบปฏิบัติมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับก็คุณมาตรวจสอบว่าเป็นระเบียบไหมมันก็ต้องคุณก็ต้องเป็นระเบียบนั้นผมก็พูดได้แค่นี้ผมก็สงสัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะซื้อเรื่องป้ายยุดตรวจนี่มันก็เป็นถ้าเปรียบรถยนต์ผมเนาะก็คืออุปกรณ์ส่วนควบบ่ครบน่ะกันว่าง่ายๆแบบเปรียบเทียบแบบบ้านๆเด้อันนี้ผมบ่ได้กล่าวหาเด้อผมแค่เปรียบเทียบคือรถยนต์เฮาไฟเบรกขาดไฟท้ายขาดดวงนึงจังซี่เจ้าหน้าที่ก็ปรับ200 300ก็แล้วแต่พนักงานสอบสวนนะครับแต่ไปยุดตรวจของเจ้าหน้าที่บ่ชัดเจนน่ะซื้อหน้าด้านควบคุมด้านนี่มันลอกออกน่ะบ่ชัดเจนนะครับบ่สามารถที่สิอ่านได้เดี๋ยวอ่านผิดบานอีกฝั่งนึงเป็นอีกท่านนึงมาหน้าด้านเป็น2ซื้อบานมีซื้อเบอร์โทรของผู้การบ่มีพอผมถามหัวหน้าด้านอยู่นี่เพิ่นก็บอกให้ไปถามผู้กำกับอยู่โรงพักพูดได้มันถูกต้องครับครับผมพรบ.ข้อมูลข่าวสารคุณต้องไปขออนุญาตท่านผู้กำกับคนที่มีอนุญาตครับทำว่าให้สัมภาษณ์หรือให้ข้อมูลใดๆคือผู้กำกับคือบ่ออกมาตำรวจจังสิได้ถามอยู่ดันเลยคุณจะพูดให้มันถูกต้องคุณพูดอย่างนั้นมันอาจจะเกิดความเสียหายนะมังใดครับผมจะได้แก้ไขพูดเมื่อกี้เนี่ยที่ว่าไปบ่ถูกต้องไม่รู้ที่คุณพูดเมื่อกี้นี่ผมก็อ่านไว้คุณรู้นะแม่บอกแล้วนะไม่รู้แล้วเขาบอกอย่างกับพี่แต่ว่าเขาสิผิดผมก็สงสัยไหมผมก็ถามไหมผมบอกคุณ3ครั้งแล้วครับผมบอกคุณ3ครั้งแล้วว่าตามพรบ.ข้อมูลเอกสารให้คุณไปขออนุญาตท่านผู้กำกับในการให้สัมภาษณ์ในการให้ข้อมูลอะไรต่างๆครับผมบอกชัดเจนแล้วแต่คุณก็ยังมาถาม3ครั้งแล้วก็พูด3ครั้งมันชัดเจนเจตนานะพี่ก็แล้วแต่นะเอานะผมก็อัดคุณก็อัดนะครับเนาะชัดเจนเนาะเนาะท่านโอเคบ่ที่จริงขันป้ายก็เฮาบ่พร้อมบ่น่าสิตั้งดิผมว่าผมบอกมา3ครั้งแล้วให้มันประกาศเอ้าก็บอกให้ผมไปบอกให้ผมสงสัยยังให้ไปถามผู้กำกับอยู่สถานีว่าผมบ่ปฏิบัติปฏิบัติจังได๋ผมเห็นจุดการตั้งไอ้จุดตรวจอยู่นี่เนาะอยู่ถนนนี่เนาะบ่ได้ตั้งอยู่หน้าโรงพักเนาะคันอยากให้ถามผู้กำกับก็คือบ่ให้ผู้กำกับบอกมานําก็สิได้ถามยังไง
สิทธิประชาชนของเฮานี่สงสัยอย่างมันต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยบ่ครับสงสัยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นี่เป็นอย่างคือต้องทำหนังสือต้องเดินทางไปถึงสถานีตำรวจเลยบ่ถ้าทางที่จุดที่เพิ่นตั้งนี่จุดตรวจนี่มันอยู่ท้องถนนนี่ถามอันใดเพิ่นก็บ่ให้คำตอบนะครับเพิ่นให้เข้าโรงพักอย่างเดียวเลยไอ้สภ.ขวาวใหญ่นี่เพิ่นอาจสิบ่ทันเห็นจักผมเพิ่นก็เลยบอกให้ผมไปเข้าไปสถานีตำรวจแต่เป็นสภ.เมืองมหาสารคามนี่บ่กล้าแล้วตอนบ่กล้าผมบอกให้ผมเข้าไปแล้วเป็นอาจจะว่าท่านหัวจักผมอยู่เจอกันครั้งแรกนะครับอยู่นี่เจอกันครั้งแรกมีหลายอย่างอยู่นี่เดี๋ยวที่จริงแล้วมันมีอีกจุดตรวจนึงอยู่ที่ผมว่าสิไปเซาฟาวเนาะบ่ต้องฟาวแล้วเอาอยู่นี่ละก่อนเอาอยู่นี่ก่อนว่าเพิ่นสิปฏิบัติงานแบบใดต่อไปนะในขณะที่ผมอยู่น้ำนี่ขอเบิ่งวิธีการปรับกันนี่ก็บ่มีใบสั่งคือกันครับงานก็มากกับปรับเลยคือกันซึ่งผมว่ามันผิดจากหม่องจุดตรวจอื่นๆนะครับจุดตรวจอื่นๆผู้กระทําผิดทั้งวินัยจราจรนี่ต้องได้รับใบสั่งจากผู้จับกลุ่มด้วยได้รับใบสั่งจากผู้จับกลุ่มแล้วจังมายื่นต่อพนักงานสอบสวนให้พนักงานสอบสวนถามว่าเหตุผิดข้อใดถ้าผู้กระทําผิดรับสารภาพอ่ะจังเปรียบเทียบปรับเป็นราคาขึ้นมากนะครับเท่าที่ผมเคยถือจับเองบอกว่าประสบการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับเพียบเพียบปั๊บให้ประชาชนเขียนเองมีเวลาอีก10 นาทีเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราจะได้เลิกเพราะว่านักศึกษาจะมากินข้าวไม่รถยังไหลตัวผู้กองเที่ยงไหมผมก็ไม่มีไม่ว่าจะอะไรผมทำหน้าที่อย่าพูดอย่างนั้นผู้กองตั้งจังโมงครับแต่จังโมงสันคือจะเลิกแล้วคือจะเลิกไว้เถอะเที่ยงเขาไม่ตั้งนะครับเที่ยงเขาเป็นเวลาเร่งด่วนน้องๆก็ออกอ๋อเที่ยงนี่บ่ตั้งจำฟังไว้เด้อครับเด้อนี่เป็นคำเบาของร้อยตำรวจเอกว่าตอนเที่ยงสิบ่ตั้งเพราะว่าอยู่ทางบุญนี่มักตั้งช่วงเที่ยงไปหาบ่ายโมงอ่ะแต่ว่าอยู่นี่เพิ่นบอกว่าเที่ยงบ่ตั้งผู้หมวดเดี๋ยวลงให้เขาลงที่เขาลงครบถ้วนบ่ครับผู้หมวดได้เช็คเบ็ดตรวจสอบเขาเอาอันนั้นอยู่นี่นะโอ้ผมก็จักสิว่าจังได๋เพราะว่าผมจะเห็นแก่ตัวเลยจังได๋ผมถามมือซื่อมันยอมรับตัวจริงๆผมหมดว่าผมเป็นคนเข็นแก่ตัวมากพะนะผมเห็นแก่ตัวบ่ได๋แก่ผมถามมือซื่อเนี่ยสมมุติเปรียบเทียบปั๊บมี3เล่มไอ้ใบเสียรับเงินมี3เล่มผมก็บ่ตักบ่ถามเพิ่นถามอีกมันก็สิให้ไปถามอยู่โรงพักคือเก่าว่าเป็นยังคือออกมาหลายเล่มแต่ว่ามีเวลาผู้กระทําผิดเข้ามาเป็นยังคือให้ผู้กระทําผิดกรอกรายละเอียดเองอยู่ในเปรียบเทียบปรับเจ้าหน้าที่บ่เพียงพอบ่ครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ที่ฮู้จังได๋ว่าเขาเขียนถูกต้องเชิญครับมาอะไรเนาะดิเออนี่มีใบสั่งใบแรกตั้งแต่ผมเข้ามานะนี่เห็นใบสั่งดอกนี่แหละครับมันจังสิถูกต้องตามที่จริงตามระเบียบที่ผมเข้าใจมานะถ้าผมบ่เข้าใจผิดตามประสบการณ์ของผมที่เคยถูกจับคือกันน่ะทุกคนที่ใส่รถต้องถูกจับทั้งวินัยจราจรอยู่แล้วเนาะก็ต้องยอมมีประสบการณ์โดยตัวเองนะครับเนี่ยมันมีใบสั่งเข้ามาหาพนักงานสอบสวนแล้วเมื่อกี้บ่มีนะครับเ
เย็นอากาศอยู่นี่มาสวนสัตว์ครับอากาศดีดีบ่ค่อยฮ้อนปานใดหน้ากรมทางหลวงตอนมีกระตั้งครับหน้าแขวงกระทั้งตอนมีกระตั้งอยู่เมืองไรผมเมืองไรบ่ผมบ่ได้ทายนะบ่ได้ทายนะครับเมืองบ่ได้บ่เมืองที่ซื้อบ่ได้บ่ทายกับบ่ได้เห็นบ่ผมอยากฮู้ว่าเขาประชาชนเขียนถือกอยู่บ่จังซี่โอ้ผู้กองมันใส่หน้ากับบ่ฮู้ถึงความหมายนะครับว่าเป็นใส่หน้าเฮ็ดหยังอยู่นี่ก็มีคําเดียวคือว่าเพิ่นก็ยืนยันคําเดียวคือว่าอยากฮู้หยังคือเขาไปถามผู้กํากับอย่างเดียวอยู่นี่บ่ให้บ่พร้อมให้ข้อมูลเลยเข้าไปขออนุญาตตามพรบข้อมูลข่าวสารไม่ใช่เข้าไปถามผู้กํากับอ๋อครับผมชัดเจนอ๋อครับพูดมา3ครั้งแล้วครับถ้าลักษณะอย่างนี้ถ้าคุณพูดไปว่าผมบอกว่าอย่างนี้ผมเสียหายนะอ๋อชัดเจนเนาะเข้าไปยังเป็นเว้าเหง้าผมก็บ่ไปขออนุญาตตามพรบข่าวสารว่าท่านเพิ่นว่าจังสิถูกนะอันนี้ภาษาชาวบ้านเฮาก็ว่าเขาไปถามผู้กํากับเนาะเว้าเอิ้นเว้ากันแบบเข้าใจง่ายๆเนาะมันอันนั้นมันเป็นภาษาทางราชการมันเหง้าครับมันจําบ่ได้ผมพูดชัดเจนแล้วนะครับผมผู้กองว่าชัดเจนแล้วครับผมชัดเจนอยู่ครับโอเคผมพูดชัดเจนแล้วถ้าคุณจะทําเนี่ยทํามันก็เรื่องของคุณนะครับครับผมอบต.ขวาวใหญ่ว่าติว่าสพ.ขวาวใหญ่บ่แม่นอบต.เด้อครับผมเว้าผิดเมื่อกี้นี่แต่ตอนนี้ตั้งอยู่ในเขตอบต.ขามเลี้ยงตอนนี้ตั้งอยู่ในเขตอบต.ขามเลี้ยงทะเบียนบ่ติดจริงๆมันติดอยู่แล้วครับมันหมดนะครับมันมีใส่บ่อมันเกือบจะติดเลยทะเบียนครับอ่ะเที่ยงครับบ่โอเคเดี๋ยวอีกนิดหน่อยบาทครับมีอยู่200บาทต้องการจะเจ้าต้องกลับครับครับเดี๋ยวครับขออนุญาตจะกลับตรงนี้ขอบคุณมากเจ้ารอทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติด้วยความละมุนละม่อมนะครับคำพูดคำจาตามกฎหมายนะครับสิบปีครับขอบคุณครับนามสกุลนามครับขอบคุณครับครับไม่ได้หลุดว่า14เหรอครับเลิกบันแต่ว่าถ้ามันยังจับอยู่เที่ยงแล้วเดี๋ยวเด็กเอาไปกินข้าวครับผมเพิ่นว่าเที่ยงแล้วเพิ่นเลิกบันแล้วยังท่านลงโทษที่ยังเรียนออมคนต้นไม้อยู่เซ่ล่ะลงโทษแปลกๆเลยเรียนออมต้นไม้ครับต้นปาล์มเป็นแปลกๆไปด้านนี้ไหมจุดตรวจครับว่าเป็นด้านจุดตรวจเนาะYouTube เลยนะครับYouTube ครับมันตอนนี้ไล่สดแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเนาะถ้าสมมุติว่าผมเสียหายผมขออนุญาตแจ้งความนะครับถ้าไม่เสียหายผมไม่แจ้งนะครับครับผมครับผมครับผมตามนี้นะครับครับครับผมจะปรึกษากับทนายของผมนะครับครับชื่ออะไรนะสงชัยครับไม่พี่ผมถ่ายเอ้าถ่ายไว้เหรอตัวบัตรนะมันก็อยู่ในบัตรอยู่ในโทรศัพท์ผู้กองตัวสิล่ะก็ยังยังน่ะพี่จะสิจําเฮาไม่ตามนี้พี่มีอย่างก็มีแต่ว่าที่จับประชาชนอย่างเดียวขออนุญาตถ่ายใหม่นะครับมาเจอผมได้มันไม่เห็นครับเนี่ยถ่ายอีกแล้วบัตรเอาคุณเอาอะไรไปเลยครับนะครับเผื่อผมเสียหายมันนะครับถ่ายได้ครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากไลฟ์สดใช่มั้ยครับไลฟ์สดแล้วครับไปแล้วทั่วโลกแล้วผมเป็นหัวหน้าด่านนะครับบ่ได้ลงยากครับเกมถ้าผมเสียหายถ้ามันเกิดในถ้านักกฎหมายเขาว่าผมเสียหายก็โอเคนะครับผมจะแจ้งความที่นี่เพราะว่าเหตุเกิดที่นี่ครับครับสิแล้วเห็นบ่นี่ยังก็มีหน้าที่จับเฮาอย่างเดียวประชาชนถ้าจริงบ่ล่ะครับยอมรับบ่ไฟเหลืองครับเพราะมันเกินในเฮาบ่ปฏิเสธก็ได้เด้คันเฮาบ่ผิดเพิ่นจะว่าให้ปรับขั้นต่ำแล้วครับเฮาบ่ปฏิเสธก็ได้คันเฮาบ่ได้เฮ็ดผิดน่ะคือยังยุ่นบังม้อเก่าหลายคนที่บ่ได้เสียเขาปฏิเสธเพราะว่าบ่มีหลักฐานบ่มีกล้องจับ
จ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานเลยก็ต้องยืนยันแหละครับขอเมืองจากกล้องเพื่อนหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีหลักฐานชัดเจนนะมันมาไปเป็นของเรียกเนาะครับครับนี่ความพี่ผมยังมีใบสั่งเห็นบ่พ่อน้องมีใบสั่งบ่ครับมื้อกี้บ่มีแม่ต้องสั่นครับเห็นบ่เดี๋ยวผมขอถ่ายข้างหลังเดี๋ยวสิถึกหน้าเพิ่นนี่ครับผู้นึงเป็นพี่ผู้หญิงแล้วก็น้องผู้ชายเข้ามาพร้อมกันมาปั๊บถึกปั๊บคือกันพี่ผู้หญิงนี่มีใบสั่งมายืนแต่น้องผู้ชายนี่บ่มีใบสั่งนี่อันนี้คือข้อสงสัยของประชาชนนะครับได้นี่ได้ใส่น้ำเนี่ยมีตะโพกต่างด้านจะได้มีว่าไหนเอาไปยืดก็ไม่ยังหนิมีต่อคนละไม่ซื้อคุณพกพาเขาจะเอาไปยังตะโพกมีต่อคนละไม่ก็ไปยืดของเขาเขาไปยืดให้ไปที่ตอนละไปยืดโรงพักเอาท่านไปยืดเนาะมาขันไปพกไปโรงเรียนไปพกไปเรียนให้ตอนละไปโรงพักครับผมครับผมก็สงสัยผมก็ถามหมดแหละผมสงสัยอันใดก็ถามได้ยี่นี่ตอนนี้ถูกต้องอันดับหนึ่งของครับผมถูกต้องอันดับหนึ่งนายดาบว่าถามได้แป้งว่าน่ะดันให้ผมถามเพิ่นบ่ตอบแต่นายดาบบอกว่าถามได้ถามพี่ลูกครับพี่เลยครับถามว่าน่ะดันมั้ยไปถามว่าน่ะท่านที่ตัวการตั้งจุดตรวจนี่เนาะประชาชนเกือบแข็งสงสัยอันใดก็ต้องถามอยู่ณจุดตรวจเนาะซื้อได้ลูกกินได้ไหนกินได้ไหนเนาะจะเห็นหนังเทศสงสัยอันใดก็ต้องทําหนังสือตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารไปยื่นพุ่นจังที่ถามได้ตอบได้ว่าซั่นว่าเดี๋ยวไปติดนะฮะติดต้องนะครับมันติดมองไหนครับโอ้ยมันหลุดเอาไปติดลูกนี่ก็ได้ล่ะตรงเนี้ยนะติด5บาทไปมีบ่ล่ะเงินติดฮะบ่มีล่ะเอาไป5บาทไปติดทะเบียนดับใจดีไปติดทะเบียนให้ค่าติดทะเบียนค่าน็อตบ่ดับค่าน็อตไม่ดับมีบ่ล่ะเงิน5บาทครับผมน็อตเรียบร้อยน็อตหลุดมี5บาทเอาไป5บาทโอ้ให้เศร้าเลยโอ้หยกย่องนะยกย่องครับผมผมก็เสียงดังเลยเด้อครับผมยังดีแม่นยังชัดเจนผมยังพยายามเบาแห้งๆยมจักสิได้ยินลำกันคันเบาค่อยบ่ได้ยินนี่ก็เป็นข้อสงสัยของผมซ่อนตัวนะครับเรื่องใบสั่งบางคนได้บางคนบ่ได้อ๋อบางคนก็ได้ครับครับผมผมก็แชร์สงสัยนะผมบ่มีหยังนะครับแชร์สงสัยซื่อว่าเป็นหยังคือบ่คือกันบางคนมีใบสั่งมายื่นบางคนบ่มีเขามาทายหยังกันมีแต่สิจับพ่อคุณดีตาไม่แดงบ่โอ้ยาพาเด้อบ่นี่เด้ออันตรายเด้อคุณตั้งแยกตั้งเกียรติหลายยาพาก็แยกเด้อบ่นี่เด้อระวังเบิ่งซะก่อนเพิ่นปรับกันตั้มให้หลายๆอยู่เลยปรับกันตั้มให้ถ้าเป็นที่ที่ขาหลายเรียกบ่ได้ผู้ว่าเพิ่นสั่งจับหมวกกันน็อกไว้ซะเช่นยาพาเด้อครับเด้อบ่นี่เด้อผู้กองผู้กองก็บ่ตอบบ่ได้บ่ครับเรื่องใบสั่งบางคนคือได้ใบสั่งออกไม่เสียครับปั๊บบางคนบ่ได้ครับปั๊บใบสั่งสิแม่มันเป็นอีหยังซั่นเด้อกรณีมือกินพี่คนนี้ครับเขามาสะดวนแล้วเขาได้ไปสั่งก่อนแล้วเปล่าเขาได้สั่งก่อนเขาเขียนอยู่ไปสั่งก่อนได้วะครับอยู่ไปสั่งก่อนไอ้ตัวเขียวๆมือกินเห็นบ่ครับมันอยู่หน้าด่านเลยไม่ต้องเอาไปสั่งมาทําหน้าเลยอ๋อสั่งยังก็มาสําระเลยนะบ่มีก้อนหน้านั้นก็มีคนน้องผู้หญิงว่าน้องผู้หญิงคนนึงเขาก็ถูกจับอยู่นี่ครับครับเขามายื่นใบสั่งคือกันก็ถูกจับอยู่นี่ดิล่ะเดี๋ยวพี่น้องเขาประชุมมาขอไปรายก่อนครับใจเย็นที่สุดใบสั่งก่อนเขาสิมาเสียที่หลังครับผมใจเย็นที่สุดเขาว่าขอไปสั่งแต่เขาออกมายื่นเป็นด้านที่มันมีนักศึกษาหลายนะอิตาเลียนมีศึกษามีคณะอาชญากรรมเขาบ่เห็นผิดหรอกเขาว่าสพญาติเขาญาติสพคุณได้ครับเสียผมท้ายป่ะท่านประชุมกันสิท้ายได้มั้ยมันเป็นแบบมันเป็นแล้วท่านเสียทุกอย่างผมท้ายป่ะท่านบ่แล้วประชุมเอาเด้เห็นงั้นแล้วก็ประชุมเปิ้นเพิ่นท่านหยังก็สิจะไปเอาจนคิดเอาก็สิบ่เว้าผมถามว่าสิอนุญาตให้ผมท้ายคือบ่อนุญาตก็เท่านี้ประชุมบ่อนุญาตผมก็บ่ท้ายเท่านั้นครับผมครับผมก็กลับเท่านั้นครับครับผมแล้วก็สิเร่งพ่อคดีอยู่ดอกตีไงนะครับเด้อตีไงสพสารคามฮู้จักดีบ่ฮู้จั
ครับผมบ่อยากหูจักไปนะจบเกมแล้วครับเลิกด้านแล้วทำยังกับว่าตอบมิตรเสียเขาเสือท้ายมีตำรวจย่างเดียวเอาบาดขึ้นนี่ผมไปละขึ้นแล้วนี่แหละมันเป็นจังไรวะเรียงใบสั่งนี่ไหมหลายมองเลยพี่ผมสงสัยเพราะฉันได้คำตอบที่ชัดเจนจังมองอยู่ว่าคนหนึ่งได้ใบสั่งคนหนึ่งบ่ได้เขามานั่งปะพร้อมกันนี่ใบมีคำอ่างของคำตอบว่าเป็นคำอ่างเนาะเพราะว่าเป็นคำตอบของเกี่ยวนาทีบางท่านก็ตอบว่าเขาขอใบสั่งไปทำธุระก่อนจังกลับมาปั๊บบางท่านก็ว่าความผิดซึ่งมาถ้าเขาขอไปสร้างแล้วเขาจะกลับมาปรับเป็นอย่างโทษคุณไปในเย็ดมือผมเนาะเนี่ยมันต่างไซส์ไซส์สามแยกนะครับสามแยกไฟแดงอ่ะการตั้งจุดตรวจมันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนประชาชนก็เข้านะครับเพราะมันว่าสิอยากตั้งเซ็ตก็ได้ดีแล้วโทรศัพท์ผมเป็นอย่างบ่หูมันเที่ยวตัดไหมครับเที่ยวผักไปโดยอัตโนมัติแหมครับมันค้างครับมันตัดไหมครับโทรศัพท์มันตัดเองโดยอัตโนมัติผมก็บ่หูมันเป็นอีหยังคือมันห่อนบ่กันเรื่องมึงก็คือยุ่งซั่นล่ะเรื่องค่าปรับขอบส่งอบต.ที่พี่ว่ามาอยู่เนี่ยเรื่องอบต.นี่เพิ่นบ่เว้าเลยผมเว้าเรื่องค่าปรับเขาอบต.เนี่ยเพิ่นบ่เว้าเลยตอนนี้เที่ยง4นาทีที่จริงน่ะการตั้งด้านนี่เที่ยงครึ่งครับบ่มีดอกเลิกก่อนเที่ยงแล้วกลับไปนี่ถ้าเจอถ้าจุดตัวนั้นยังบ่ทันได้เลิกอ่ะเดี๋ยวก็ลงอีกนะครับอยู่หน้าแขวงอ่ะทั้งขาเข้าขาออกเมื่อกี้นี่ผมแล่นผ่านมาเดี๋ยวขอยุติคลิปนี้ก่อนนะครับเนาะโทรศัพท์ผมฮ้อนอ่ะมันเกี่ยวตัดอยู่